إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับในวิชาอะกีดะห์ในหนังสือของเชคอุไซมีนนะครับที่ชื่อว่าอัลกอวาอิดุลมุสลาฟีซิฟาติลลาฮิตะอาลาวะอัสมาอิฮิอัลฮุสนาเป็นหนังสือที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ในการทำความเข้าใจในคุณลักษณะของอัลลอฮ์และพระนามอันวิจิตรของพระองค์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งนี้คือครั้งที่8นะครับเป็น EP ที่8ที่กระผมได้ดำเนินรายการมาจนถึงกฎข้อที่7นะครับกฎข้อสุดท้ายในการทำความเข้าใจในพระนามของอัลลอฮ์ซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้านะครับเราจะขึ้นต้นในกฎของการทำความเข้าใจในคุณลักษณะของพระองค์นะครับถือว่าเป็นผลสำเร็จแล้วก็ผมรู้สึกว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอ่านนะครับอ่านหนังสือของเชคอุไซมีนแล้วก็ทำการแปลแล้วก็ทำการพูดเสริมนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากมายนักนะครับเพราะว่าของเชคอุไซมีนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพียงพอสำหรับพี่น้องในการทำความเข้าใจในกฎต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นธรรมเนียมของผมทุกครั้งก่อนที่ผมจะขึ้นบทใหม่ผมจะถามว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปใครจำได้บ้างครับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่เป็นไรพี่น้องที่นั่งอยู่ที่บ้านนะครับที่รับชมกันตอนนี้พี่น้องลองทวนดูซิครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกฎกออิดะห์ข้ออะไรไปบ้างแล้วเราพูดถึงข้อที่5นะครับข้อที่5คืออะไรครับพี่น้องอันนี้ผมเว้นช่องว่างเพื่อที่จะให้พี่น้องทางบ้านตอบนะครับอัสมาอุลลอฮิตะอาลานะพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยพระนามต่างๆของพระองค์เนี่ยนะครับคืออะไรครับเตากีฟียะเตากีฟียะสาวะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมหลุดหรือว่าพูดลิ้นพันกันกลายเป็นเตาฟีกียะนะครับเอาฟ้าขึ้นก่อนที่จริงมันต้องเตากีฟียะนะครับคำว่าเตากีฟียะคืออะไรพี่น้องทวนกันสั้นๆนะครับลามาจาละอักฟีฮานะในกฎข้อที่5พระนามต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคือเรื่องที่จะจำต้องหยุดอยู่บนตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษนะครับไม่มีเรื่องของสติปัญญามาเกี่ยวข้องหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญานึกคิดได้ว่าพระองค์เนี่ยสมควรที่จะมีพระนามอย่างไรบ้างนะครับเราควรที่จะดูว่าพระองค์เนี่ยบอกอะไรไว้ในกุรอานพระองค์มีนามชื่อว่าอะไรในอัลกุรอานพระองค์มีนามชื่อว่าอะไรในบรรดาหะดีษที่ซอฮีหะต่างๆนะครับหะดีษเนี่ยจะต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีหะด้วยนะครับไม่ใช่หะดีษอะไรก็ได้สถานะอะไรก็ได้นะหะดีษที่ซอฮีหะนะครับกฎข้อที่5แล้วกฎข้อที่6ล่ะครับพี่น้องเยี่ยมมากครับนะแต่ในห้องนี้ยังไม่มีใครตอบนะแต่ว่าทางบ้านน่าจะฟาตินน่าจะมีตอบกันบ้างนะครับกฎข้อที่6คืออะไรครับพี่น้อง
อัสมาอุลลอฮิตาลาพระนามของอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกจำกัดด้วยกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะพระนามของอัลลอฮ์ไม่ถูกจำกัดด้วยกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งหมายความว่าพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าอัลลอฮ์มี99พระนามพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าอัลลอฮ์นั้นมี99พระนามคำว่าอัลลอฮ์มี99พระนามไม่ได้หมายความว่าพระองค์มีเพียงเท่านั้นแต่ว่าในฮะดีษที่ซอฮีหเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับเราว่าอะไรครับอินนาลิลลาฮิติสอะตันวะติสอีนอิสมันอิลลาวาฮิดะฟะมันอะห์ซอฮาดะคอลันญันนะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยมี99พระนามใครก็ตามที่ได้ท่องจำใครก็ตามที่ได้เข้าใจมันใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาเข้าใจเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์บรรดานักวิชาการนะครับส่วนใหญ่ลงมติเห็นพ้องกันว่าฮะดีษดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นฮะดีษที่พูดถึงจำนวนที่ชัดเจนหมายความว่าไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีเพียงแค่99พระนามเท่านั้นแต่เป็นเพียงการบอกเล่าว่าใครก็ตามที่จำ99จำนวน99นี้เนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เข้าใจนะครับพี่น้องฮะดีษบทดังกล่าวไม่ได้บอกถึงจำนวนที่มีเพียง99นะหวังว่าตอนเด็กๆพี่น้องคงเคยได้ยินนาชีดที่เป็นนาชีดเกี่ยวกับ99พระนามนะครับก็อันนั้นก็คือหนึ่งส่วนของนักวิชาการส่วนหนึ่งที่มองว่า99พระนามมีแบบนั้นแบบนี้แบบนี้นะครับในส่วนของอิบนุฮัสมินเองในส่วนของนักวิชาการท่านอื่นๆเองก็มีอะไรครับก็มีหลักเกณฑ์ในการอิสติฮาดหรือใช้ความใช้การอิสติฮาดการกั่นกองจากบรรดาหลักฐานที่เขามีอยู่ว่าพระองค์เนี่ยมี99พระนามว่า99พระนามนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ส่วนฮะดีษนะครับที่ระบุฮะดีษที่มีระบุว่าอัลลอฮ์มี99พระนามเราก็ได้คุยกันไปแล้วเราก็ได้เคลียร์กันไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาในตอนที่ผ่านมาตอนที่7นะครับคร่าวๆก็คือเป็นฮะดีษที่ดออีฟเป็นฮะดีษที่สถานะนั้นใช้ไม่ได้สถานะอ่อนนะครับอันเนื่องมาจากนักวิชาการนักรายงานนะครับที่เป็นมุดัลลิสนะแล้วก็มีการสับสนต่างๆในตัวบทนะครับเพราะว่าไม่ใช่สายรายงานเดียวหมายถึงว่ามีหลากหลายสายรายงานและแต่ละสายรายงานก็ระบุจำนวนพระนามไม่ใช่จำนวนระบุชื่อพระนามของพระองค์เนี่ยไม่ตรงกันไม่ใช่ไม่ตรงกันทั้งหมด99เลยนะมีบางส่วนที่ไม่ตรงกันฉะนั้นตรงนี้เองถึงจึงจัดว่าเป็นการสับสนนะครับการอิคติลาฟด้วยการขัดแย้งกันของตัวบทนะครับนักวิชาการฮะดีษจึงตีตกนะครับเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับอิบนุฮะญัรอัสกอลานีในหนังสืออัลฟัตฮุลบารีเราได้เคลียร์กันไปแล้วในตอนที่ผ่านมาเราขอไม่ลงรายละเอียดนะครับจบไปแล้ว2บทนะกฎทวนกฎข้อที่5กับข้อที่6และเราก็ติดอยู่อย่างหนึ่งนะครับเชคอุไซมีนเนี่ยในหนังสือเล่มดังกล่าวเนี่ยเชคอุไซมีนก็ได้ระบุไว้นะท่านเชคก็ได้ระบุไว้ว่า99พระนามที่ท่านได้เห็นที่ถ้าท่านที่ท่านคิดว่าตามการอิจติฮาดของท่านเนี่ยตามการกลั่นกรองมาจากตัวบทหลักฐานในกุรอานหะดีษเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มานั่งเรียนกันแบบคร่าวๆเพราะการลงรายละเอียดแต่ละ อธิบายแต่ละ99พระนามเนี่ยนะครับมันกินเวลามันสามารถที่จะให้คลิปหรือว่าให้บทเรียนในเรื่องของแต่ละพระนามเนี่ยชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้นะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับที่ทำการอธิบายมีนักวิชาการหลายท่านที่ทำการอธิบายแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปล่อยทิ้งไว้แน่นอนเพราะทำตามตัวบทฮะดีษว่ามันอะซอฮาดะคอลันจันนะ
ใครก็ตามที่ได้ท่อง3อย่างนะพี่น้องคำว่าอะซอฮาเนี่ยบรรดานักวิชาการอธิบายว่าอะไรครับท่องจำนะท่องจำ99พระนามแบบไหนอย่างไรของใครอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรนะ99พระนามหมายถึงเช่นเขายกตัวอย่างเช่นเชลซามีนได้ยกตัวอย่างนะเชลซามีนยกตัวอย่างว่าไงครับในฮะดีษดังกล่าวนี้ที่ว่าอินนาลิลลาฮิติซาตันวะติซอีนอิสมันอิลลาวาฮิดะวะฟะมันอะซอฮาดะคอลันจันนะฮะดีษดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับคำพูดที่ว่าวันนี้เนี่ยผมเตรียมเงินมา99บาทนะวันนี้ผมเตรียมเงินมา99บาทใครก็ตามที่ได้ใครก็ตามที่สามารถสรุปบทเรียนที่ผมได้สอนไปเนี่ยผมจะให้99บาทนี้ไปคำถามคือทั้งเนื้อทั้งตัวหรือในบัญชีผมเนี่ยมีเพียงแค่99บาทกันนั้นหรือไม่มีใครเข้าใจแบบนั้นหมายความว่าการที่ผมเตรียมมา99เพื่อที่จะเอามาให้พวกท่านเนี่ยผมอยากเตรียมมาเท่านี้ก็จำนวนเท่านี้เลยผมที่อยากเตรียมไม่ได้หมายความว่าในกระเป๋าตังค์ผมจะไม่มีมากกว่า99เข้าใจไหมจะไม่มีมากกว่า99บาทนะครับอันนี้คือเป้าหมายของฮะดีษที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายใครก็ตามที่ได้ท่องจำ99พระนามนี้นะก็จะได้เข้าสวรรค์นะครับหมายถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกกำหนดพระนามเพียงแค่99แต่สมควรที่เราจะจำเพียงแค่99ก็สามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้ตามความเมตตาของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ซึ่งเชคอุซัยมีนบอกว่าถ้าหากว่าท่านรวบรวมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะนับได้มากกว่า120พระนามด้วยซ้ำไปนะครับเชคอุซัยมีนตัดพระนามที่มีการอิดอฟะกันหรือการสมาดกันคำที่ใช้การสมาดกันมาเชื่อมต่อกันกับคำอื่นเชคซัยมีนได้ตัดทิ้งออกไปถ้าเชคซัยมีนได้มารวบรวมเนี่ยน่าจะเกิน120ด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเรามาต่อกฎข้อที่7ก่อนเดี๋ยวเสร็จข้อที่7แล้วเราค่อยกลับมา99พนามว่ามีอะไรนะครับเชคซัยมีนได้กล่าวต่อไปว่าหมายถึงท่านจะเริ่มพูดถึงกฎข้อที่7นะครับอัลกออีดะตุสซาบิอะกฎข้อที่7อัลอิลฮาดูฟีอัสมาอิลลาฮิตะอาลาวัลไมลูบิมาอัมมายาจิบูฟีฮะกฎข้อที่7ท่านเชคไซมินกล่าวว่ายังไงครับพี่น้องอัลอินฮาดการอินฮาดนะเดี๋ยวเราค่อยมาแปลกันว่าอินฮาดตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของมันคืออะไรอัลอินฮาดในบรรดาพระนามของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นฮุวะคือนะจะคืออะไรคือคออือคือนะพี่น้องฮุวัลไมลูบิมาอัมมายะญิบูฟีฮาคือการเอ็นเอียงอันไมลูการเอ็นเอียงไปจากมันนะการเอ็นเอียงไปจากพระนามของพระองค์จากสิ่งที่จำเป็นในมันหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องอะไรครับยืนยันนะ3อย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้อีกแล้วนะก่อนหน้านี้คือกออิดะห์ที่เชคอุซัยมีนได้ทำการเรียบเรียงเนี่ยมันเป็นสายโซ่ติดต่อกันอะผมทวนสั้นๆมี3อย่างถ้าเวลาเราพูดถึงพระนามของอัลลอฮ์นะผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าอัลคอลิกพระองค์นั้นทรงสร้างเป็นผู้สร้างถูกไหมครับพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยืนยันมีอะไรบ้างในคำว่าอัลคอลิกตรงนี้1เลยก็คือต้องยืนยันว่าพระองค์นั้นมีพระนามว่าอัลคอลิกอันนี้ง่ายๆ2ยืนยันว่าพระองค์นั้นมีคุณลักษณะว่าพระองค์มีคุณลักษณะของการสร้างนะมีซิฟะหรือคุณลักษณะของการสร้างอยู่3สิ่งที่ดำเนินไปบนการสร้างนี้หมายความว่าเมื่อเรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้สร้างเราก็ต้องทราบว่าจักรวาลทั้งหมดพระองค์นั้นคือผู้สร้างมันอันนี้คือข้อที่3ข้อที่2เรายืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีคุณลักษณะในการสร้างส่วนข้อที่1คือยืนยันว่าพระองค์นั้นมีนามชื่อว่าอะไรครับมีนามชื่อว่าอัลคอลิกนะและนี่คือ3อย่างถ้าหากมีการผิดพลาดไปใน3ใด3อย่างใด3อย่างหนึ่งนี้จะเท่ากับการอินฮาร์ดหรือการเอ็นเอียงจากสิ่งที่จะเอ็นเอียงจากบรรดาพระนามของอัลเลาะห์เนี่ย
จากสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องยืนยันในมันหมายถึง3อย่างดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปเชคซัยมินบอกว่าการอิลฮาดนะการเอ็นเอียงตรงนี้เนี่ยนะครับการอิลฮาดเนี่ยมันมีอยู่2ความหมายนะพี่น้องนักมุลฮิดพวกเอทิสอะไรพวกนี้แปลว่าพวกปฏิเสธนะหรือพวกเอ็นเอียงออกจากสัจธรรมหรือพวกเอ็นเอียงออกจากผู้สร้างหรือว่าปฏิเสธการสร้างอะไรปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยประมาณนั้นนะครับพี่น้องแต่อิลฮาดตรงนี้เนี่ยอีกความหมายคืออะไรการเอ็นเอียงนะเอ็นเอียงไปเอ็นเอียงจากสิ่งเอ็นเอียงจากเป้าหมายอันไม่รู้อันอินกอสต์นะการเอ็นเอียงจากเป้าหมายที่แท้จริงหรือการเออรอดหรือการตักซีบการปฏิเสธมีอยู่2ความหมายมี2เป้าหมายด้วยกันซึ่งเชลซามีนจะเอาความหมายที่2ก็คือการเอ็นเอียงนั่นเองอิลฮาดตรงนี้เนี่ยมีกี่เป้าหมายครับมีกี่ประเภทเชลซามีนได้กำหนดไว้หรือระบุไว้4ประเภทด้วยกันในหัวข้อนี้นะมีอยู่4วะฮูอันวาอ์มีหลายประเภทแต่เชลซามีนกล่าว4ประเภทเท่านั้นเรามาดูกันประเภทที่1ใครจะถูกจำกัดใครจะถูกกำหนดว่าเป็นอิลฮาดในประเภทที่1ของเชลซามีนอัลอาวัลูไอยุนกิรอชัยอันมินฮาเอามิมมาดัลลัตอะลัยฮิมินัสซิฟาติวัลอะห์กามิกะมาฟะอะลัลอะห์ลุตะอ์ฏีลมินัลญะห์มียะติวะฆอยรุฮุมนะข้อที่1นะครับประเภทที่1ของอินฮาดก็คือการที่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งนะการที่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งหรือปฏิเสธในสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นหรืออะห์กามหรือสิ่งที่ดำเนินไปบนนั้นหุกกลมต่างๆที่ดำเนินไปบนนั้นที่เราคุยกันเมื่อกี้3ข้อนะปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งนะไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมดก็มีนะมีแบบปฏิเสธทั้งหมดเลยหรือปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งเรามาดูกันมีใครบ้างกามาฟะอะละอะห์ลุตะอ์ฏีลมินัญญะห์มียะติวะฆอยรุฮุมเชคเช่นเดียวกันกับที่พวกบรรดาอะห์ลุตะอ์ฏีลบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะปฏิเสธบรรดาซิฟัตปฏิเสธบรรดาคุณลักษณะของอัลเลาะห์เช่นพวกยะห์มียะห์ยะห์มียะห์นี่ปฏิเสธเกลี้ยงเลยยะห์มียะห์เนี่ยกลุ่มชนในยุคซะลัฟกลุ่มชนหลงผิดในยุคซะลัฟเนี่ยปฏิเสธเกลี้ยงหมายถึงพวกมันเนี่ยนะครับพวกมันเป็นกาเฟรนะครับในทัศนะของบรรดาซะลัฟพวกมันเนี่ยทำการปฏิเสธว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่สมควรที่จะมีนามชื่อไม่สมควรที่จะมีคุณลักษณะเพราะใครก็ตามเพราะสิ่งใดก็ตามที่มีนามชื่อสิ่งใดก็ตามที่มีคุณลักษณะสิ่งนั้นจะเป็นอัตมันสิ่งนั้นจะเป็นนั่นสิ่งนั้นจะเป็นนี่จับต้องได้นู่นนี่นั่นโดนอิมุนกะลามกินหัวนะด้วยกับเหตุนี้เองพวกมันก็เลยปฏิเสธว่าอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระนามไม่มีคุณลักษณะใดๆเลยนะซะลัฟบรรดาชาวซาลัฟถามพวกมันว่าในคุณลองบอกดูซิว่าถ้าหากว่าต้นไม้ต้นหนึ่งต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมไม่มีก้านไม่มีลูกไม่มีใบไม่มีรากต้นผลัมนะอันนี้เรียกว่าต้นอินทผลัมแต่ไม่มีก้านไม่มีใบไม่มีลูกไม่มีอะไรบ้างล่ะเกสรไม่มีอะไรสักอย่างเลยเรียกอินทผลัมไหมครับไม่เรียกใครก็มาเรียกในคุณลองพรรณนาที่ว่าอินทผลัมมีอะไรอ๋ออินทผลัมไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีใบไม่มีเม็ดไม่มีกิ่งก้านไม่มีอะไรเลยเอ้าแล้วมันเรียกต้นไม้อ่ะให้เรียกว่าเป็นต้นไม้ก่อนดีกว่าเรียกไหมไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นต้นอินทผลัมเอ้าไหนคุณลองพรรณนาดูซิว่าพระเจ้าคุณเป็นยังไงถ้าคุณบอกพระเจ้าไม่มีนั่นนะไม่ใช่พระนามนั้นไม่ใช่พระนามนี้ไม่มีแบบนั้นไม่มีแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ใช่พระเจ้าคุณกำลังกราบสิ่งที่อะไรครับมาดูมสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่มีอยู่นะนี่คือสิ่งที่ชาวซาลัฟได้ทำการโต้แย้งกับพวกเขาในยุคนั้นอย่างเด็ดขาดเชคซัยมีนบอกว่าไกรูฮุมและคนอื่นๆและกลุ่มอื่นๆอีกกลุ่มไหนบ้างครับที่เราเรียนกันในกฎแรกๆเลยใครจำได้บ้างนะอัลมุอ์ตะซิละ
กลุ่มมุตะซิละก็คือถัดกลุ่มที่ถัดมาจากยะฮ์มียะก็เพราะๆแต่มันก็หนักอยู่นะหมายถึงพวกเขาเนี่ยยืนยันในไหนครับยืนยันในพระนามของอัลเลาะห์แต่อะไรแต่ปฏิเสธในซีฟัตของอัลเลาะห์หมายความว่าอัลเลาะห์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลคอลิกนะเป็นพระผู้สร้างแต่ไม่มีคุณลักษณะของการสร้างพระองค์นั้นอัลอาลิมนะเป็นผู้ทรงรอบรู้บิลาอิลมโดยไม่มีความรู้งงไหมงงนะแต่เขาเชื่อกันแบบนั้นถ้าใครบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีซีฟัตยืนยันพระนามและมีซีฟัตด้วยกลายเป็นอะไรครับอัลลอฮ์จะมีหลายองค์นะแต่เราก็เคลียร์กันไปแล้วในคลิปนั้นเป็นสิ่งที่อะไรนะเป็นสิ่งที่โง่เง่ามากเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยยังมีหลายซีฟัตเลยแล้วมีกี่คนน่ะนะผมสมมติว่าผมมีซีฟัตไม่เอาดีกว่าเอาในกอมีซีฟัตโกหกสมมติแล้วก็มีซีฟัตชอบกินข้าวผมจะยกตัวอย่างนะคือคนกินข้าวกับคนโกหกอ่ะมันอยู่ในคนคนเดียวกันได้ไหมได้มันไม่จำเป็นต้องมีสองคนอันนี้คือเชฟซีบอกเป็นเหตุผลที่ไร้สาระมากๆนะเป็นเหตุผลที่ไร้สาระไม่ต้องโต้ฟังเด็กอนุบาลฟังก็รู้ว่าเหตุผลดังกล่าวเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังไปขึ้นไร้สาระจริงๆอันนี้คือประเภทแรกนะครับเหตุผลคืออะไรครับในประเภทในอิลฮาในประเภทแรกเนี่ยเชฟไซมีได้กล่าวต่อไปว่าวะอินนามากานะซาลิกะอิลฮาดันลิวูญูบิลอีมานบิฮาวะบิมาดัลลัตอะลัยฮิมินัลอะห์กามวัสซิฟาติลลาอิกะติบิลลาห์ฟะอินกาลุชัยอินมินซาลิกไมลุนบิฮาอัมมายะญิบุฟีฮาแท้จริงแล้วสิ่งดังกล่าวเนี่ยนับว่าเป็นการอิลฮาดปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน3อย่าง3ขั้นต้นที่ผมได้เกินไปอันเนื่องมาจากลีบูยูบิลอีมานเนื่องมาจากว่าจำเป็นที่จะต้องศรัทธาต่อมันศรัทธาต่อสิ่งดังกล่าวนั้นและศรัทธาต่ออะไรครับสิ่งที่บ่งชี้ถึงอะห์กามต่างๆซิฟัตหรือคุณลักษณะต่างๆที่เหมาะสมต่ออัลเลาะห์เราเชื่อว่าอัลเลาะห์ทรงได้ยินซะมีอุนอัลเลาะห์มีพระนามว่าซะมีอุนบะซีรุนเราเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นมีพระนามอะไรเป็นผู้ที่ทรงมองเห็นนะหนึ่งเอาเราอะไรครับยืนยันก่อนยืนยันว่าพระองค์มีพระนามสองพระนามนี้นะลำดับที่สองยืนยันว่าพระองค์นั้นมีซีฟะหรือคุณลักษณะของการมองเห็นและคุณลักษณะของการได้ยินสามเราดำเนินเรื่องไปว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อเรารู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงได้ยินและทรงเห็นเนี่ยเราจะทำไงต่อเราจะกล้าทำบาปไหมประมาณนี้เราไม่กล้าทำบาปเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นเราอยู่ประมาณนี้ในเรื่องของการยืนยันอะห์กามหรือฮุกมต่างๆนะครับในเป้าหมายดังกล่าวนี้ฟะอินกาลุชัยอินมินซาลิกะฉะนั้นใครก็ตามฉะนั้นการปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งดังกล่าวนี้3อย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยเท่ากับไม่ลุ้นเป็นการเอ็นเอียงบิฮาจากมันอัมมายะญิบุฟีฮาจากสิ่งที่จำเป็นจะต้องเชื่อดังกล่าวนั้นนะหมายถึงว่าเอ็นเอียงจากสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเชื่อนั่นเองนะครับแปลให้เข้าใจเช่นอาชัยรอก็เหมือนกันพี่น้องนะอาชัยรอก็ยืนยันเพียงซีฟัตก็นับว่าเป็นอินฮาดนับว่าเป็นอินฮาดในจำพวกนี้ด้วยนะครับยะฮ์มียะมุตะซิละอัชอะอิรอมาตูรีดียะทุกกลุ่มที่มีการปฏิเสธซีฟัตต้องพูดว่าปฏิเสธนะไม่ใช่พวกตะวีนตะวีนคือปฏิเสธนั่นแหละนะครับไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวกินเวลาไปมากอัสซานีเชฟไซมีนกล่าวต่อไปว่าอัสซานีข้อที่2อิลฮาดข้อที่2คืออะไรพี่น้อง
อัยยะจะอะลาฮะดาลาตันอะลาซิฟาติตุชาบิฮุซิฟาตินมะคลูกินกะมาฟะอะลาอะห์ลุตตัชบีหบุคคลจำพวกที่บุคคลจำพวกที่2คืออะไรครับคือการที่ทำให้พระนามต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยบ่งชี้ถึงคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเช่นที่เหล่าบรรดาอะห์ลุตตัชบีห์ได้กระทํานะบรรดาผู้ที่เอาสิ่งบรรดาผู้ที่เอาคุณลักษณะของอัลเลาะห์ไปเทียบเคียงกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างเช่นการบอกว่าอัลเลาะห์นั้นทรงมีมือเสมือนกับมือของเราอันนี้คือตัชบีห์การที่เราบอกว่าอัลเลาะห์นั้นทรงลงมาเหมือนกับที่เราลงมาจากมิมบัรนะเชคุนอิสลามอิตามียะห์ถูกใส่ร้ายนะครับพี่น้องว่าเคยพูดแบบนี้ตอนอยู่ดิมัชกัสตอนอยู่ประเทศตอนอยู่ชามอ่ะนะอินุบัตตุตอเป็นรายงานของอินุบัตตุตอซึ่งมันขัดแย้งกับขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ประวัติของท่านอันนี้คร่าวๆนะมันประวัติมันขัดแย้งกับประวัติที่ท่านพำนักอยู่มันประวัติมันไม่ตรงกันเป็นเรื่องราวที่โกหกนะเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านมิสเตอร์แมนจะพูดแบบนั้นแกมีแกอธิบายฮะดีษซิฟานูซูเนี่ยคุณลักษณะของการลงมาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นร้อยหน้านะครับแกไม่ตกม้าตายแค่เท่านี้หรอกนะซึ่งถ้าเราไปดูในหนังสือของท่านไม่มีอะไรเลยที่บ่งชี้ว่าแกนั้นเป็นอัลตัชบีห์กับกันศัตรูของต้องพูดว่าศัตรูของซะลาฟีอุลามะที่เป็นอุลามะอัชอะรอดันยืนยันว่าท่านอิบนุตัยมียะห์นั้นไม่ใช่พวกมุญัสซิมะห์ไม่ใช่บุคคลที่ให้เรือนร่างแก่อัลเลาะห์อันนี้คือข้อที่ควรที่จะจำใส่หัวของพวกท่านเอาไว้นะหมายถึงว่าฝ่ายที่ต้องการที่จะโจมตีท่านอิบนุตัยมียะห์อุลามะห์ของพวกท่านพูดเองเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ฟังไม่ขึ้นพี่น้องใครจะมาบันทึกอะไรก็ได้โอเคเข้าใจแต่มันมีการตรวจสอบไม่ใช่ทุกๆการบันทึกนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องบริบทมันมีอยู่ท่านเชคอุซัยมีนได้กล่าวต่อว่าซาลิกะลิอันนะตัชบีวะซาลิกะลิอันนะลิอันนะตัชบีฮะมะอ์นันบาฏิลุนلا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها เชคอุซัยมีนบอกว่าเพราะว่าการตัชบีห์หรือการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคุณลักษณะของอัลเลาะห์ไปเทียบเคียงนะครับกับสิ่งถูกสร้างเนี่ยความหมายมันบาติลอยู่แล้วความหมายมันเป็นความหมายที่เท็จเป้าหมายเท็จอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้จะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเหมือนกับสิ่งถูกสร้างกันนั้นหรือจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเหมือนสิ่งถูกสร้างกันนั้นหรือไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่บาติลเป็นคำพูดที่มดเท็ดลายุมกินูอันตะดุลลูอะลัยฮินนุซูสเป็นสิ่งที่บรรดาหลักฐานต่างๆไม่ได้บ่งชี้ถึงมันนะไม่ได้บ่งชี้ถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีคุณลักษณะคล้ายกับมักลูกบัลฮิยะดาลาตุนอะลาบุตลานีฮีแต่ถ้าว่ากลับกันแล้วเนี่ยบรรดาหลักฐานเนี่ยบ่งชี้ถึงอะไรครับบ่งชี้ถึงความบาเต็นของมันหมายถึงไลซะกะมิสลีฮีจากอายะห์ดังกล่าวไลซะกะมิสลีฮีชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุนบะซีรอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนถ้าจริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงวะฮุวัสซะมีอุนวะฮุวัสซะมีอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรและพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นนะ2ท่อนนี้ไม่ขัดกัน2ท่อนนี้ไม่ขัดกันนะครับผมอธิบายหลายคลิปแล้ว2ท่อนนี้ไม่ขัดกันท่อนแรกปฏิเสธการมูมาซะละสิ่งที่คล้ายคลึงในกุรอานใช้คําว่ากะมิสลีมะมีมซาลามมูมาซะละการคล้ายคลึงแบบเหมือนอย่างแกะ
ถ้าพูดง่ายๆนะเหมือนยังแกะยังไงนะเป็นยังไงเหมือนยังแกะเหมือนกันอย่างกับแกะมันเป็นสำนวนไทยไหมหรือว่ายังไงเหมือนกันเลยเป๊ะๆเหมือนคำพูดที่ว่าอัลลอฮ์นั้นมีมือเหมือนมือเราอันที่ผมยกตัวอย่างไปอันนี้คือเหมือนกันแบบเป๊ะๆนะแต่กลับกันอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นทรงได้ยินและทรงเห็นไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครบอกโอ้กุรอานขัดกันก็เห็นก็ได้ยินก็เหมือนมนุษย์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมมันก็ดีก็เหมือนมนุษย์อ้าวแล้วได้ยินกับเห็นไม่เหมือนมนุษย์ได้ไหมได้ประมาณนั้นอัลลอฮ์ทรงมีชีวิตไหมอัลฮัยยูพระองค์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลฮัยยูพระผู้มีชีวิตและการมีชีวิตของเราเหมือนกับของพระองค์ไหมไม่เหมือนจบนะหมายถึงว่าการมีชีวิตของเรากับการมีชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนกันแบบเหมือนอย่างกระแกะเป๊ะเป๊ะแต่การตัชบีห์นะการตัชบีห์ในเรื่องของความหมายที่ไม่ใช่รายละเอียดเราสามารถหมายถึงว่าการที่เราพูดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีชีวิตกับเรามีชีวิตเนี่ยเราทำการตัชบีห์กันอยู่ในเป้าหมายของอะไรครับของความหมายไม่ใช่รายละเอียดฉะนั้นนักวิชาการเนี่ยเวลานักวิชาการพูดว่าอาลุตัชบีห์เนี่ยจะหมายถึงการเอาไปเทียบในรายละเอียดนะไม่ใช่เทียบในนามชื่องงไหมไม่งงนะนักวิชาการให้สองคำการมูมาซาละกับตัชบีห์นะการตัมซีนตัมซีนกับตัชบีห์ตัมซีนหมายถึงการเทียบแบบเหมือนกันกับแกะทั้งชื่อและรายละเอียดนะทั้งชื่อและรายละเอียดแต่การตัชบีห์ไอ้ข้อแรกเนี่ยฮารอมไม่อนุญาตใครทำแบบนั้นเชื่อแบบสนิทใจเป็นกาเฟสได้นะแต่แบบที่สองการตัชบีห์หรือการเทียบเคียงเนี่ยเทียบเคียงแบบไหนครับแค่นามชื่อเพราะอัลลอฮ์ทรงบอกพระองค์นั้นทรงมองเห็นและทรงได้ยินเราก็เห็นเราก็ได้ยินเหมือนกันชื่อมันคล้ายกันชื่อนะมันคล้ายกันแต่ตะฟาซีนหรือรายละเอียดเนี่ยคนละเรื่องนะถ้าผมอยู่ตรงนี้มีคนตะโกนอยู่ตรงเซเว่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ยินละตะโกนนะจบแรกแค่นั้นแต่อัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินครอบคลุมหมดทุกอย่างจะเล่นลับมองเห็นทุกอย่างจะเล่นลับจะแอบจะมืดจะทึบแค่ไหนพระองค์ก็ทรงเห็นนะฟะญะอลูฮาดาลาตันอะลัยฮิมัยลุนบิฮาอัมมายะญิบูฟีฮาฉะนั้นใครก็ตามที่ทำฉะนั้นการทำดังกล่าวแบบนั้นเนี่ยการไปบ่งชี้อะไรแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเอ็นเอียงออกจากสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องยืนยันใครก็ตามที่ไปทำการตัชบีห์ในเรื่องของตะฟาซีนเรื่องของรายละเอียดของบรรดาพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยไปเหมือนกับสิ่งถูกสร้างเนี่ยเท่ากับอิลฮาดเหมือนกันเช่นที่พวกอาลุตัชบีห์ได้ทำกันเอาพระนามของอัลเลาะห์ไปเปรียบเทียบกับพระนามของสิ่งถูกสร้างนั่นเองอันนี้คือข้อที่2ประเภทที่2อิลฮาดประเภทที่3อัยยุซัมมัลลอฮุตะอาลาบิมาลัมยุซัมมิบิฮินัฟซะฮูกะตัสมียะตินนะซารอละฮูอัลอับอัลอับวะตัสมียะตินฟะลาซิฟะติอียาฮูอัลอิลลาตะอัลฟาอิละประเภทที่3คืออะไรครับพี่น้องคือการที่อัลลอฮ์เนี่ยนะการไปเรียกอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับสิ่งที่พระองค์เนี่ยไม่ได้เรียกพระองค์ไปเรียกนามชื่อไปจำกัดชื่อว่าพระองค์นั้นทรงมีนามแบบนี้โดยที่นามดังกล่าวนั้นเนี่ยพระองค์ไม่เคยเรียกตัวเองเช่นการเรียกนะการเรียกชื่ออัลลอฮ์เนี่ยของนัสรอเรียกว่าอะไรครับพ่อเรียกพ่อเรียกอัลลอฮ์ว่าอับพ่อนะครับอัตสมีตินฟาลาซิฟะอียาหูอัลอิลลัตะอัลฟาอิลลัตะและการเรียกของพวกฟาลาซิฟะพวกนักปัญญานะครับนักปัญญาเรียกผู้สร้างเรียกสิ่งถูกเรียกผู้สร้างสูงสุดว่าไงปฐมเหตุใช่ไหมเขาใช้ศัพท์นี้ไหมปฐมเหตุหรือปฐมบทของการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆจุดเริ่มต้นอะไรประมาณนี้
สิ่งอยู่สิ่งที่อยู่สูงสุดนะอัลอิลละอัลฟาอิละอัลอิลละตะอัลฟาอิละการเรียกดังกล่าวเนี่ย2ตัวอย่างเนี่ยนะถือว่าเป็นการอิลฮาดนะการไปบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีนามว่าอับเพราะอะไรเพราะว่าการไปบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพ่อเนี่ยเท่ากับว่าพระองค์นั้นอะไรครับต้องมีการให้กำเนิดต้องมีภรรยาต้องมีนั่นต้องมีนี่นะถือว่าเป็นการขัดแย้งกันถือว่าเป็นกุฟถือว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธาอันกุฟนะเดี๋ยวจะมีอธิบายในตอนท้ายนะครับอ่ะต่อมาเชคซะมีนกล่าวต่อไว้ว่าซาลิกะลิอันนะอัสมาอัลลอฮิตะอาลาเตากีฟียะตุนฟะตัสมียะตุลลอฮิตะอาลาบิมาลัมยุซัมมิบิฮินัฟซะฮูไมลุนบิฮาอัมมายะญิบุฟีฮาสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมานี่เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยคือเตากีฟียะนะเราทวนกันไปแล้วพระนามของอัลลอฮ์นั้นต้องจำกัดอยู่เพียงแค่ตัวบทหลักฐานนะครับฉะนั้นการเรียกพระองค์เนี่ยด้วยกับสิ่งด้วยกับนามชื่อที่พระองค์ไม่ได้เรียกตัวพระองค์เองเนี่ยถือว่าเป็นการเอ็นเอียงออกไปจากสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องยืนยันก็คืออินฮาดกามาอันนาฮาดีฮินอัสมาอัลลตีซัมเมาฮูบิฮะนับซะฮะบาติละตุนยุนัซซะฮุลลอฮุตะอาลาอันฮาเชกเช่นเหมือนดังกับบรรดานามชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่พวกมันได้เรียกพระองค์นะที่พวกมันได้เรียกพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นพระนามที่บาติละเป็นนามที่อะไรครับที่มดเท็จการที่เรียกพระองค์ว่าพ่อเนี่ยอัลลอฮ์ทรงยูนัซซิฮุลลอฮุตะอาลาอันฮาพระองค์นั้นทรงตันซิห์ทำการตันซิห์จานตันซิห์ว่านะทำให้บริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าวนั้นนะหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยทรงโต้แย้งพวกมันไว้ในอัลกุรอานพวกนั้นทรงไม่มีบุตรใครกล่าวเช่นนี้ชั้นฟ้าแทบจะแยกในอัลกุรอานใครกล่าวอะไรแบบนี้เนี่ยโลกแทบจะสลายคำพูดนี้พูดได้ยังไงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีบุตรอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นทรงกำเนิดบุตรชายพูดได้ยังไงซึ่งอัลลอฮ์ได้ทำการปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอัลกุรอานทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้คือจำพวกที่3จำพวกที่4นะครับอัรรอบิอูอายุชตักกามินอัสมาอิฮิอัสมาอุนลินอัสนามิกามาฟะอะลัลมุชริกูนฟิอิชติกอกิลอุซซามินัลอะซีซวะอิชติกอกิลลาตมินัลอิลาห์على أهل القولين فسموا بها أصنامهم จำพวกที่4ใครครับจำพวกที่4คือบรรดามุชริกีนมักกะนะที่ทำการเอาชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยไปตั้งชื่อให้กับรูปปั้นของพวกมันนะเช่นที่บรรดามุชริกูนเนี่ยได้ทำการเอาชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยอัลอาซีซไปตั้งให้กับรูปปั้นตัวหนึ่งชื่ออุซานะอุซามาจากอาซีซอาซีซผู้ทรงเกรียงไกรมันก็ไปดัดไปแปลงเอาอาซีซไปใส่อุซาแล้วก็เอาลาดโทษเอาคำว่าอิละหรือคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไปตั้งชื่อให้รูปปั้นตัวหนึ่งชื่อลาดนะอัลลาดวัลอุซาฟะซัมมาบิฮะอัสนามะฮุมแล้วก็พวกมันก็เรียกชื่อเอาชื่อดังกล่าวเนี่ยเอาไปเรียกบรรดาอัสนามรูปปั้นต่างๆของพวกมันนะอันนี้คือจำพวกที่4วะซาลิกะลิอันนัลอัสมาอัลลอฮิตะอาลามุคตัสตุนบิฮิลิกอลิฮิตะอาลาวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาวะกอลิฮิอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูละฮุลอัสมาอุลฮุสนาوقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض อันเนื่องมาจากอะไรครับพี่น้องเพราะว่าบรรดาพระนามต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยมุคตัสตุนเป็นพระนามที่ถูกจำกัด
เฉพาะเจาะจงสำหรับพระองค์เท่านั้นเวลาเราบอกว่าอัลอาลิมพระองค์นั้นทรงรอบรู้เพียงพระองค์เดียวนะเราควรที่จะใส่คำว่าพระองค์เดียวไปด้วยไม่มีใครจะรู้เหมือนพระองค์เป้าหมายตรงนี้ไม่มีใครจะรู้เหมือนพระองค์นั้นทรงได้ยินพระองค์เดียวหมายถึงว่าไม่มีใครที่จะได้ยินเหมือนกับพระองค์อีกแล้วจะเห็นเหมือนกับพระองค์จะสร้างแบบพระองค์อีกแล้วไม่มีเพราะพระนามต่างๆนั้นถูกจำเพาะถูกเจาะจงเฉพาะพระองค์เท่านั้นพระองค์องค์เดียวเท่านั้นนะครับดังเช่นอายะห์กุรอานวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาและลิลลาห์และสำหรับอัลลอฮ์นั้นอัลอัสมาอุลฮุสนาพระองค์นั้นทรงมีพระนามที่สวยงามงามเลิศจะแปลงฮุสนาแล้วแต่คุณเลยเป็นพระนามอันวิจิตฟะดออูฮูบิฮาจงขอต่อพระองค์จงขอต่อพระองค์ด้วยกับพระนามต่างๆเหล่านั้นอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับมาถึงเมื่อเราทราบว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเป็นอะไรครับเราต้องใช้นะเราต้องฝึกใช้เวลาเราป่วยเราจะขอดุอาอะไรครับพี่น้องเรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นอัชชาฟีเป็นผู้ทรงรักษายาชาฟีโอพระผู้ทรงรักษาอิชฟีนีนะโปรดรักษาฉันด้วยเถิดจงทำให้ฉันหายเจ็บป่วยด้วยเถิดขอเป็นภาษาไทยก็ได้โอ้พระผู้ทรงรักษาผู้เอาโอ้พระผู้ทรงทำให้หายโปรดทำให้ฉันหายจากอะไรครับโรคภัยไข้เจ็บด้วยเถิดอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเราควรที่จะทำและมันก็เข้าไปในหนึ่งในอะไรครับวะมันอะห์ซอฮาดะคอลันจันนะ3อย่างท่องจำเข้าใจปฏิบัตินะประมาณนี้คำว่าลิลละวาลิลละตรงนี้เองนะครับในอายะดังกล่าวเนี่ยวาลิลละเชคอุซัยมีนต้องการจะบอกว่าในอายะกุรอานคำว่าวาลิลละคำว่าลามวาลีเนี่ยลามตัวนี้เนี่ยคือฮัฟฟุนยาดถูกนำหน้านะครับเอามาไว้ข้างหน้าคำว่าอัสมาอุลฮุสนาเป็นข้อบัตรอัสมาอุลฮุสนาเป็นมุบตะดามุอัคคอดคำว่าลิลลาฮิเป็นจุมละคอบัตมุกอดดัมนะมันบ่งชี้ถึงการเฉพาะเจาะจงเท่านั้นเองและอายะและอีก2อายะก็อันเดียวกันเลยพูดเดียวกันหมายถึงว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามนะทรงมีพระนามวิจิตซึ่งสำนวนที่ใช้เนี่ยหมายถึงสำนวนที่บ่งชี้ว่าเป็นพระนามที่มีเฉพาะพระองค์เท่านั้นเป็นอัตตอกีดเป็นการยืนยันเป็นการอิคติซอสบอกว่าพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันวิจิตมีแค่พระองค์เดียวมีเฉพาะพระองค์เท่านั้นพระนามเหล่านี้มีให้กับพระองค์เท่านั้นฟะกะมาอิคตัสซะบินอิบาดะติบิลอูลูฮียะติลฮักวะบิอันนะฮูยุซับบิฮุละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎิفهو مختص بالاسماء الحسنى فتسميه غيره بها على وجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها และเชคซีมินกล่าวต่อไปว่าฟะกะมาอิคตัสซะเชคเช่นการที่เชคเช่นการที่พระองค์นั้นถูกจำเพาะในการทำอิบาดะนะอิคตัสซะบินอิบาดะวะบินอูลูฮียะติลฮักและการเป็นพระผู้ทรงแห่งการที่จะควรที่จะถูกเคารพสักการะเพียงพระผู้เดียวเป็นพระผู้เดียวเท่านั้นที่ควรที่จะถูกสักการะเนี่ยวะบิอันนะฮูยุซับบิฮุละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎและเป็นผู้ที่ควรแก่การและเป็นผู้ที่เราบรรดาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยสรรเสริญพระองค์เนี่ยฟะฮุวะมุคตัสุนบินอัสมาอิลฟะฮุวะมุคตัสุนบินอัสมาอินฮุสนาพระองค์เนี่ยถูกจำกัดถูกเฉพาะเจาะจงเนี่ยถูกให้เป็นสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับพระนามอันวิจิตเหล่านี้นะครับหมายถึงพระนามต่างๆเนี่ยถูกเฉพาะเจาะจงสำหรับพระองค์เท่านั้นฟะตัสมียะตุกอยริฮิบิฮาฉะนั้นการเรียกชื่อ
การเอาพระนามของพระองค์เนี่ยไปเรียกชื่อสิ่งอื่นนะไปเรียกชื่อสิ่งอื่นอาลันวะจิฮิลลียักตัสซุบิลละบนความเฉพาะเจาะจงตรงนั้นเนี่ยนะครับเท่ากับการไม่ลุนบิฮาอัมมายะญิบูฟิฮาเท่ากับการเอ็นเอียงจากสิ่งที่จำเป็นเนี่ยต้องยืนยันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราไปบอกว่าไอ้ลูกปั้นเนี่ยชื่ออาซีสนะเพราะว่าอโทษเอางี้ดีกว่าเอาลูกปั้นเนี่ยชื่อรอซักแปลว่าผู้ให้ริสกีอันนี้หลวงพ่อรอซักสมมตินะเป็นหลวงพ่อที่ให้ริสกีปัจจัยยังชีพเท่ากับอะไรครับเท่ากับอิลฮัดเป็นมุชริกเป็นชิรกการเรียกแบบนี้เป็นชิรกการเอานามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยสิทธิพิเศษของการให้ปัจจัยยังชีพมีใครครับมีพระองค์เดียวเท่านั้นแต่เอาไปเรียกสิ่งอื่นที่มันไม่มีความสามารถที่จะให้ตรงนั้นเท่ากับการอิทาดการเอาชื่อเอานามชื่อของอัลลอฮ์ไปสวมกับสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีสิทธิ์ที่ต้องจะทำแบบนั้นแบบนี้เรียกอิทาดนะครับซึ่งบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ได้ทำกันนะวันอิลฮาดูบิจามีอิอันวาอิฮิมุฮัรรอมุนและประเภทต่างๆที่กล่าวมา4ประเภทเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นมุฮัรรอมุนเป็นสิ่งที่มีความผิดมุฮัรรอมฮารอมนะทำไม่ได้เลยแต่ระดับของความฮารอมเนี่ยมันก็มีอยู่นะลิอันนัลลอฮะตะอาลาฮัดดะดัลมุลฮิดีนบิกอลิฮิวะซะรุลละดีนยุลฮิดูนฟีอัสมาอิฮิซะยุญซาวนมากานูยะอ์มะลูนนะเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นทรงขู่นะครับอัลลอฮ์นั้นทรงขู่ทรงกล่าวโทษนะบรรดามุลฮิดีนในอายะที่180ของซูเราะห์อะรอฟความว่าและอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามอันสวยงามหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี่ยวะลิลลาฮิอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาเป็นอายะห์ถัดมาวะลิลลาฮิอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามอันวิจิตรให้พวกคุณเนี่ยให้พวกท่านเนี่ยทรงขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยกับพระนามต่างๆเหล่านั้นวะซะรุลละดีนยุลฮิดูนและจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉยๆนะพวกเฉยๆเนี่ยพวกมุลฮิดูนเนี่ยพวกเอ็นเอียงเนี่ยนะเอ็นเอียงต่ออะไรครับต่อบรรดาพระนามของพระองค์เนี่ยปล่อยไปทิ้งพวกมันไปวายุดะซาวนะมากานูยะมะลูนเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้นะมาถึงบรรดาพวกมุชริกีเนี่ยนะครับจงละทิ้งพวกมันไปไม่ต้องสนใจเพราะว่าแน่นอนเนี่ยไอ้คนพวกนี้นะโดนแน่ๆอัลลอฮ์จัดการพวกคุณแน่ๆนะครับเชื่อสมิงกล่าวต่อว่ามินฮูมายากูนุชิรกันเอากุฟรอนฮัสบามาตักตดีฮิลาดิลละตุอัชรียะตุและส่วนหนึ่งหมายถึงส่วนหนึ่งจาก4ประเภทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะที่บอกว่าฮารอมเนี่ยบางประเภทก็มายากูนุชิรกันก็ตกในประเภทของชิริกมายากูนุกุฟรอนก็ตกในประเภทของกุฟรฮัสบามาตักตดีฮิลาดิลละอัชรียะก็ตามแต่ที่บรรดาหลักฐานศาสนาต่างๆเนี่ยได้บ่งชี้ถึงมันหมายความว่าถ้าเมื่อกี้ประเภทที่4ตกอยู่ในฮุกกมอะไรครับเอานามชื่อของอัลเลาะห์ไปเรียกสิ่งอื่นชิรกเป็นชิรกไปเรียกอัลเลาะห์ว่าพ่อเป็นอะไรครับกุฟนะก็แล้วแต่ประเภทถ้าปฏิเสธนี่ล่ะปฏิเสธพระนามของอัลเลาะห์ปฏิเสธซิฟัตของอัลเลาะห์เป็นอะไรครับอันไม่รู้กุฟนะประเภทคือกุฟแต่คนปฏิเสธเป็นกุฟมั้ยไม่รู้นะครับหมายถึงอาชัยรอนะแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะครับในกฎข้อที่7นะครับกฎข้อที่7ที่ผ่านมาผมขอสรุปให้กับพี่น้อง
นะครับเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเชฟไซมีนได้พูดถึงสี่ประเภทของการอินฮาร์ตนะครับสี่ประเภทของการอินฮาร์ตข้อที่หนึ่งคืออะไรครับพี่น้องก็คือการปฏิเสธ3อย่างหรือ1ใน3นะ1ใน3คืออะไร1ในเรื่องของพระนาม2ปฏิเสธในเรื่องของคุณลักษณะ3ปฏิเสธในเรื่องของฮุกุมหรือสภาพแวดล้อมที่ดำเนินไปบนการเข้าใจของพระนามของพระองค์นั้นๆ นะแบบเช่นที่ยะมียะนะหรือพวกมุอ์ตะซิละยะมียะปฏิเสธทุกพระนามทุกซีฟัตเกลี้ยงอันนี้ยะมียะแต่มุอ์ตะซิละยืนยันพระนามแต่ปฏิเสธซีฟัตคุณลักษณะเกลี้ยงอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินแต่ไม่มีซีฟัตหรือคุณลักษณะการได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นแต่ไม่เห็นงงไหมอัลลอฮ์ทรงเห็นแต่ไม่เห็นไปบอกเด็กก็งงอัลลอฮ์ทรงเห็นแต่ไม่เห็นมันไม่กินกับสติปัญญาคำพูดเหล่านี้อันนี้คือมุอ์ตะซิละแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็คือการตัมซีลหรือการตัชบีห์ใช่ไหมการตัมซีลการเอาพระนามของอัลลอฮ์นั้นไปเทียบกับอะไรครับมักลูกหรือสิ่งถูกสร้างอันนี้คือแบบที่สองนะการตัมซีลกับตัชบีห์ตัมซีลคืออะไรนะพี่น้องทวนอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผมเน้นย้ำเสมอเนี่ยเพราะว่าเวลาอาชัยรอบอกว่าแม่พวกคนพวกเนี้ยนะงองแงหน่อยนะทำเสียงงองแงหน่อยว่าชอบงองแงไม่เป็นไรนะคนพวกเนี้ยนะชอบไปเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างนะทรงน้อยใจแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ได้เอาพระองค์เนี่ยไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีชีวิตคุณก็ยืนยันแล้วทำไมคุณไม่มีปัญหาล่ะพอเราบอกอัลลอฮ์นั้นทรงมีมือแบบไม่ใช่มือของมนุษย์ทำไมคุณดันมีปัญหาซะเองอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกมันต่างกันยังไงนะมันต่างกันยังไงมึงจะไปบอกอ๋อเพราะมือมันจะต้องมีนู่นมีนี่เอาคุณคิดไปเองมีชีวิตก็ต้องมีนั่นมีนี่ได้เหมือนกันแค่นั้นเองนะอันนี้เรื่องของการตัมซีหรือตัชบีนะเพราะว่าซาลาฟีตัชบีไหมใช่ตัชบีแบบไหนตัชบีแบบไหนครับเอาอัลลอฮ์ไปเทียบกับอะไรแค่นามชื่อตะฟาซีนหรือรายละเอียดไม่ใช่บรรดาชาวซาลัฟถูกยะมียะตั้งฉายาว่าเป็นพวกมุชาบิฮะเป็นพวกเอาอัลลอฮ์ไปเทียบเคียงกับสิ่งถูกสร้างนะเพราะอะไรก็เพราะเขายืนยันความหมายไงในเรื่องของเดี๋ยวพี่น้องไปดูในตัฟวีดนะวิดีโอที่อธิบายเรื่องการตัฟวีดนะครับตัฟวีดคืออะไรผมกับจานฟาตินนะอันนี้คือข้อที่2ส่วนข้อที่3อะไรพี่น้องไปเรียกชื่อในไปเรียกอัลลอฮ์ในชื่อที่พระองค์ไม่ได้เรียกพระองค์เองเช่นไปเรียกว่าอัปพ่อไปเรียกว่าเป็นปฐมเหตุอะไรเนี่ยของพวกปัญญาพวกนักปัญญาอันนี้คือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4คืออะไรนะไปเรียกไปเอาชื่อของไปเอาพระนามของอัลเลาะห์นั้นไปสวมกับสิ่งถูกสร้างโทษรูปปั้นนะดังที่บรรดามุชริกีนมักกะฮ์ได้ทำกันเอาคำว่าอะซีซผู้ทรงเกรียงไกรเนี่ยไปเทียบเอาไปปรับเอาไปเรียกกับอุซซานะแล้วก็อัลลาฮ์นะเอาจากคําว่าอัลลอฮ์หรืออีลาเนี่ยนะครับเอาไปเรียกนามชื่อเอาไปใช้ชื่อว่าเป็นลาดนะกลายเป็นเอาไปบูชาเอาไปกราบไหว้ซะเองนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอินฮาร์ตส่วน4ดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ตกในประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของมันนะแบบที่1ตกประเภทอะไรครับกุฟหรือกุฟตหรือชิริกอันที่1เป็นกุฟตอันที่2ล่ะอันที่2ก็เป็นกุฟตนะอันที่2การตัชบีห์นะเป็นกุฟตอันที่3ล่ะชิริกนะการที่นาซารอเนี่ยคริสเตียนไปเรียกเป็นอะไรไปเรียกว่าพ่อนะเป็นชิริกและแบบที่4ล่ะก็เป็นชิริกเป็นการตั้งบาคีนั่นเองทีนี้เนี่ยอันนี้นอกเหนือจากเชลไซมีน
อิหม่ามอิบนุกอยยิมอัลยาวซีเนี่ยท่านได้กำหนดอีกข้อนึงมาเป็นข้อที่5นะข้อที่5ก็คืออะไรครับพี่น้องคือการเรียกชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นอัลเลาะห์บอกในกุรอานว่าพระองค์นั้นทรงกอนี่ร่ำรวยใช่มั้ยพวกยิวไว้บอกอัลเลาะห์นั้นทรงฟากีรทรงยากจนการไม่บอกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นกุฟรนะเป็นกุฟรอันนี้คือข้อที่5ไปเรียกชื่อไปเรียกนามเอานามชื่อที่อัลเลาะห์นั้นทรงปฏิเสธอยู่แล้วนะเอาไปเรียกพระองค์ซ้ำอีกทีนึงอันนี้คือข้อที่5อันนี้ท่านอิบนุกอยยิมได้เสริมเอาไว้นะครับเสริมก็เราได้จบข้อที่7นะอัลฮัมดุลิลละห์เราจบข้อที่7กันแล้วเป็นข้อสุดท้ายในเรื่องของการทำความเป็นกฎของการทำความเข้าใจในพระนามของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นเดี๋ยว EP ที่ 8.1 นะครับวันนี้เราขอจบการบรรยายไว้เท่านี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์